ข่าวดีข่าวใหญ่นะคะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการถแถลงไว้นะคะเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาว่าบ้านเราค่ะมีการพบแร่มูลค่าสูงนะคะแร่ที่สําคัญเนี่ยมากมายหลายพื้นที่เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์หลายหมื่นล้านเลยนะคะไปเจอแร่อะไรบ้างในพื้นที่ไหนแล้วก็จะต่อยอดพัฒนายอย่างไรต่อไปให้คุณนิวเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะ ตัวเลขมหาศาลเลยนะครับพิริซาครับ44,410ล้านล้านบาทนะครับนี่คือมูลค่าที่ทางการยืนยันแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้นนะหลังจากที่เราไปค้นพบแหล่งแร่กระจายอยู่ในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นแร่40ชนิดด้วยกันว่าแต่ว่าแร่เหล่านี้มีความหมายอย่างไรเราจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับเรามาติดตามหาคําตอบไ <Chinese> ปรพร้อมๆกันเลยนะครับ เริ่มต้นกันที่แร่40ชนิดนะครับที่ถือได้ว่าเป็นข่าวดีเป็นสมบัติของเรานะครับแล้วก็เป็นทรัพย์ในดินของเราเนั่นเองนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับมีการประกาศแล้วนะครับว่าเราพบนะแหล่งแร่40ชนิดด้วยกันหลักๆก,ก็จะมีโพแทสลิเทียมควอตแล้วก็แร่หายากนะครับอยู่ใน60ล้านไร่กระจายอยู่ในประเทศไทยของเราก็คิดเป็นเกือบร้อยละ19นะครับคือร้19ของพื้นที่ประเทศไทยเลย,เลยทีเดียวนะครับผม ปริมาณแร่ที่พบเนี่ยนะครับสูงถึง30ล้านล้านตันคุณผู้ชมแล้วตีเป็นเม็ดเงินในอย่างที่บอกไปโอ้สูงมากนะครับอยู่ที่ 40, 4 4 4 1 0ล้านล้านบาทนะครับตรงนี้มีความสําคัญสําหรับความมั่นคงของชาติอยู่เหมือนกันนะครับเพราะนี่จะเป็นแหล่งสํารองเพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบของประเทศไทยเรานั่นเองครับ มาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับแร่ที่เราค้นพบเนี่ยกระจายอยู่ในจุดไหนของประเทศไทยบ้างนะครับมาดูกันที่แผนที่ประเทศไทยเลยเริ่มต้นกันที่สีฟ้ากันก่อนนะครับก็คือแร่หายากนะครับอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาคใต้นะกระจายอยู่ใน9จังหวัดด้วยกันนะครับที่เราพบได้นะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาระนองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี ตากอุทัยธานีแล้วก็เชียงใหม่นะสาแหล่งแร่เนี่ยนะครับในเนื้อที่10ล้านไร่ปริมาณที่พบที่คาดการไว้นะครับอยู่ที่7ล้านตันคิดเป็นมูลค่า4.40ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้ยังมีแหล่งแร่โพแทสเด้วยนะครับจะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับบริเวณนี้เลยนะครับผมพบใน10แหล่งด้วยกันนะครัว่ามีปริมาณอยู่ที่10,000ล้านตันแล้วตีเป็นเม็ดเงินนะครับอยู่สูงถึง161ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับพูดถึงแร่เหล่านี้อาจจะนึก ภาพไม่เห็นว่ามันจะเป็นภาพแบบไหนนี่ให้ดูภาพชัดเลยอันนี้คือคือภาพแร่นะครับที่ทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนามาแถลงข่าวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเห็นภาพแล้วนะเห็นชมหน้าคราตาของแร่แล้วก็รู้แล้วนะครับว่ามาจากภาคไหนบ้างคําถามต่อไปก็คือว่าแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากแร่เหล่านี้เนี่ยจะเกิดอะไรได้บ้างเราจะทําไปใช้อะไรในอุตสาหกรรมไหนได้บ้างนะครับมาดูข้อมูลกันต่อไปเลยนะครับสำหรับ แรกแรกนะครับลิเทียมควอตนะครับนี่แบบนี้นะครับสีม่วงนี้นะโอ้โหมีความหมายมากนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบ ตั้งต้นในการนําไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานของหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ําได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นวัตถุดิบสําคัญในการทํากังหันลมนะครับแผงโซลาเซลล์นะครับยานพาหนะไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีีแล้วก็แบตเตอรี่กักเก็บตัวนั่นเองนะครับผมมีค่ามากเลยนะครับนีลิเทียมควอตซ์ต่อกันที่โพแทชครับอันนี้ก็จะมีค่ามากสาหรับภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถนําไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยแปลว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเยอะๆ นี่นะครับนำมาผลิตได้เยอะๆเนี่ยราคาปุ๋ยก็จะถูกลงต้นทุนเกษตรกรบ้านเราก็จะถูกลงตามไปด้วยนั่นเองครับและแร่หายากนะครับอย่างเช่นแร่โมนาไซต์เนี่ยนะครับก็ใช้ในอุตสาหกรรมหลอดไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยและ เกลือหินนะครับอันนี้เป็นแร่รองที่ได้มาจากเหมืองแร่โพแทชเซีนเองนะครับนำไปผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอันนี้มีความสําคัญมากนะครับนำไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งแบตเตอรี่นี้เน,นี่ยจริง,รงๆแร่ตัวนี้เนี่ยคือที่ประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตใหญ่นะครับแล้วก็จริงๆจะเป็นแหล่งเดียวเลยที่สามารถผลิตได้ตอนนี้แต่ไทยเราค้นพบแล้วนะครับล้วก็ถือได้ว่ามีแหล่งอยู่ในประเทศแห่งของเราด้วยน่าจะเป็นโอกาสสาคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องของแร่ที่พบอยู่ในขณะนี้ เรารู้นะครับว่ามีมูลค่ามหาศาลเหมืองแร่ถ้าเกิดว่าจะทำเนี่ยทางภาครัฐบอกแล้วนะครับว่าทําได้แต่ว่าต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนด้วยคือในการปฏิบัติเนี่ยต้องให้ได้เกินมาตรฐานแล้วก็สิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้นะที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ผลักดันนะครับในช่วง5ปีน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมน่าจะใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพย์ในดินนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับรอติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมและพีริตซากครับขอบคุณค่ะคุณนิว ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ